welcome all of you to English classroom by Teacher Mai. Okay, today we're going to learn about idioms. เด็กๆรู้ไหมว่า idioms คืออะไร idiom ก็คือสำอะไรจ๊ะสำอะไรจ๊ะสำนวนนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนในภาษาอังกฤษกันจ้า Do now เรามาดู now กันจ้ะเด็กๆโอเค get what is this idiom idiom นี้คือ idiom อะไรเป็นสำนวนไทยมาดูกันจ้ะติ๊งครูเห็นภาพแค่นี้ครูรู้เลยเพราะครูเนี่ยศึกษาสำนวนมาเยอะมากเลย wow. ครูรู้อันนี้เด็กรู้ยังจ๊ะไม่รู้อีกอันนึงแล้วกันติ๊งอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมีตรงสื่อบอกแล้วเปิดเลยแล้วกันติ๊ง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 อะไรอ๋อโหมีคนนอนบนเรือด้วยอะไรเนี่ยติ๊ง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 สำนวนนี้ก็คืออะไรเอ่ยมือไม่พายเอาอะไรราน้ำจ๊ะเอาอะไรเอ่ยถูกต้องมือไม่พายเอาหัวราน้ำเอ้ยไม่ใช่สิมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนั่นเองในสำนวนนี้อ่ะทุกคนตอบถูกเก่งมากเลยจ้าติ๊ง Purpose today we are going to learn about idioms for talking and using idiom in daily life You know, your son is hate all hills about me. No. It's daydream. Wake up. Have you lost your mind? He really loves me. Love me. No way. Oh, what are you doing? It's none of your business. It's too expensive. No. Oh my God. You keep moving fast. It's too expensive. Oh my God. Oh my God. Oh no. เป็นไงกันบ้างจ๊ะเด็กตอนที่เราเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าบทเรียนนี่นะเราเนี่ยได้ดูเป็นโรลเพลย์สั้นๆเกี่ยวกับคุณครูพจมานเองครูไมล์และแบบครูพจมานกับมีคนเจ้าของบ้านเป็นคุณแม่ใจร้ายมากเลยอ่ะเขาพูดอะไรบ้างเรามาดูกันเลยเพราะว่าที่เขาพูดไปเนี่ยมีสำนวนหรือ idioms หลายสำนวนเลยนะคะที่มักจะใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเรามาดูบทสนทนาในโรลเพลย์ว่าเขาพูดอะไรกันอ่ะครั้งแรกเลยพจมานนะคะพจมานคนสวยใช่มั้ยเปียผมเนี่ยก็พูดว่า it's hello ก็ hello ทักทาย hello นางก็ทักทายไป is anyone home เฮ้ยมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าเอ๊ะมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าอย่างเงี้ยต่อไปคุณแม่ก็นอนกรนอยู่เมื่อกี้แล้วนางก็พูดว่าอะไร who are you คืออะไรจ๊ะลูก who are you เธอเป็นใครนางสงสัยนางมองไม่ออกว่าครูนี่เป็นใครหลังจากนั้นนะคะพจมานก็บอกว่า Hi I'm Pochaman เป็นอะไรเป็นพจมานเองฉันพจมานและ This is my house นี่แหละคือบ้านของฉันเคยดูพจมานไหมนี่คือบ้านของพจมานของจริงแต่คุณแม่เนี่ยก็ยึดไว้เข้าใจไหมต่อไปคุณแม่พูดว่าอะไรเอามาดูกันคุณแม่พูดว่า You know ไม่ใช่สิคุณแม่ไม่ได้พูดดีโนคุณแม่โอ้คุณแม่ต้องตกใจก่อนสิคุณแม่บอกโอ้
โอ้ตกใจเพราะพุทธมันพูดอะไรโกหกนี่นะโอ้ I'm laughing my head off อ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นสำนวน I'm laughing my head off laugh laugh หมายถึงอะไรเอ่ยหัวเราะอ่ะ head off อ่ะ head หมายถึงหัวฉันหัวเราะหัวหัวออบหัวปิดฉันหัวเราะหัวปิดอ๋อไม่รู้สิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไรแต่อันนี้เป็นสำนวนแน่นอนห้ามแปลตรงตัวนะจ๊ะเด็กๆต่อไปพจมานก็บอกว่า you know นี่เธอรู้หรือเปล่าคุณแม่รู้ไหมyour son is head over heels about me head over heels หัวเหรออาหัวโอ้โอ้เหมือนถึงเหนืออะหัวเหนืออะไรเนี่ยเอามันแปลกๆละให้แปลกๆอย่างนี้เด็กๆอย่าแปลตรงตัวนะคะมันเป็นอีเดียมเป็นสำนวนเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าสำนวนอันนี้มันแปลว่าอะไรนั่นเองเดี๋ยวต้องมาดูกันอันนี้ดูบทสนทนาว่าเขาพูดอะไรกันไปก่อนอ่ะต่อไป mother ก็บอกว่า it's a daydream 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 สำนวนนะนี่เป็นสำนวนทุกคนลองเดาซิ daydream น่าจะหมายถึงอะไร day หมายถึงอะไรหมายถึงวันวันฝันมันเป็นวันฝันก็ได้โอ้ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่วันฝันก็ได้เป็นสำนวนมันอาจจะไม่แปลตรงตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า daydream เนี่ยแปลว่าอะไรแต่คุณแม่พูดว่าไงนะ is a daydream แล้วบอกว่า wake up ตื่นจ้ะตื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเดาบริบทดูว่าแปลว่าอะไรพจมานก็บอกเลยอะไรว่าฉัน daydream หรอให้ฉันตื่นหรอเพราะว่าHave you lost your mind? Lost your mind? Have แปลตรงตัวว่าไง lost lost แปลว่าอะไรเพราะแพ้หรือว่าหายไป your mind จิตใจถ้าเอาใจเธอหายไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันดูแบบว่าโอ้ไม่ค่อยเข้าใจถ้าแปลไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันต้องเป็นสำนวนแน่นอนเลยเราจะมาเรียนรู้ว่าสำนวนอันนี้คืออะไรนะเด็กๆอ่ะแล้วพ่อจะมาก็บอกว่า he really loves me เขาอะรักฉันมากรักมากมากเลยต่อไปคุณแม่ก็บอกว่ายังไง it's too expensive it's too expensive เมื่อกี้พจมานก็ถืออะไรบางอย่างในบ้านคุณแม่แล้วคุณแม่ก็บอกว่า it's too expensive หอยเธอวางนะมันแพงนะจ๊ะเด็กๆ expensive หมายถึงมันแพงสิ่งของสิ่งนั้น you should keep away from it keep away from it keep ไปถึงอะไรเก็บรักษาฟอร์มจากอิดมันเก็บรักษาจากมันอุ๊ยอะไรอ่ะแปลแบบนี้หรอได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแปลอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสำนวนเป็น idioms นั่นเองอ่ะและต่อไปเขาพูดว่าพุทธมารก็บอกว่า it's none of your business it's none ไม่อ่ะไม่ใช่ธุรกิจของคุณอ๋ออะไรอ่ะเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่มีเกี่ยวกับธุรกิจเลยมาดูกันว่าสำนวนอันเนี้ยจะแปลว่าอะไรอ่ะ next เรามาดูกันว่าสำนวนที่ครูนำเสนอมาเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรไปดูกันเลยจ้าเอาจะเด็กๆเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยได้แปลนะคะแล้วรู้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่พจมานกับคุณหญิงเนี่ยได้พูดไปในโรลเพลย์หรือบทบาทสมมุติว่าเขาเนี่ยได้คุยอะไรกันบ้างบางอย่างก็เป็นอีเดียมเป็นสำนวนซึ่งไม่สามารถแปลตรงตัวได้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเห็นไหมดูคำที่ขีดเส้นใต้แท้แล้วโอ้ my god หลายคำเลยทีเดียวหลายคำมากๆเลยคำเหล่านี้จะเป็นคำที่เป็น idioms นั่นเองอ่ะเรามาดูกันว่าคำแรกคืออะไรอ่ะคำแรกเลยคือคำว่าอะไรเราจะดูในบทสนทนาก่อนนะคะคุณหญิงแม่บอกว่าโอ้โอ้ I am laughing my head off laughing my head off อ่ะดูในกล่องสีเขียวเขาบอก laugh someone head off meaning ก็คือto laugh very hard and loudly laugh กันหัวอะไรหัวเราะหัวใครถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเมื่อกี้คุณหญิงแม่เนี่ยแอบหัวเราะใส่พจมานเยอะมากแบบบูลลี่เก่งมากงงมากแบบหัวเราะหัวใครก็คือหัวเราะให้หัวเรา head off คือหัวเราะให้หัวหลุดไปเลยอย่างนี้ไปเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้คุณหญิงแม่ก็พูดอะไรอย่างนี้ก็หมายถึงว่าหัวเราะหนักมากซึ่งเราเนี่ยสามารถนำไปใช้กับเพื่อนๆได้นะคะคือ laugh once head off หรอคะมันในประโยคคือ laughing my head off อย่างนี้เป็นต้นหัวเราะหนักมากหัวเราะจนแบบว่าหัวจะหลุดเลย
ต่อไปสำนวนต่อไปคือ head over heels นั่นเอง head เกี่ยวกับหัวอีกแล้ว over heels the meaning is madly in love หมายถึงว่าเรานี่กำลังชอบใครแบบหนักหน่วงมากแบบว่าชอบจริงจังแบบต้องลุ่มแรงคิดมีไว้เธอชิมไม่เป็นคนผลักฉันอะไรอย่างนี้เลยนะคะดังตัวอย่างในประโยคพจมานพูดว่า you know บอกคุณหญิงแม่ว่า you know คุณแม่ค่ะฟังพจมาน your son your son คือลูกชายของคุณแม่นั้นนั่นก็คือชายกลางนะ is hate or heels about me ก็หมายถึงว่าลูกชายคุณแม่ตกหลุมรักนะคะพจมานแรงหนักมากเลยถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะคะดังนั้นคําว่า hate over heels ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยชอบใครบางคนหรือรักใครบางคนนี่หนักมากๆเลยต่อไปคำนี้ครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสามารถเลยสามารถเดาได้มันแปลว่าอะไรนี่คําว่า daydream day ก็หมายถึงกลางวัน dream ก็หมายถึงความฝันให้เดาซิหมายถึงอะไรถ้าแปลเป็นไทยน่าจะแปลว่าฝันกลางวันคือฝันในสิ่งที่ไม่เป็นจริงโอ้ดังตัวอย่างที่คุณแม่เยาะเย้ยกับพจมานว่า it's a daydream wake up นี่อย่าฝันกลางวันเลยจ้ะตื่นเถอะ wake up พจมานก็เลยตื่นนะคะตื่นเลยนะคะความหมายคือ to spend time thinking something you would like to achieve in the future but it's not trueคือสิ่งที่เราแบบอยากให้เกิดขึ้นแต่มันไม่จริงนั่นเองเหมือนสมมติว่าเราใช้ได้ว่าถ้าเพื่อนเราได้ชมไม่ใช่ชมสิหลงตัวเองว่าดูสิวันนี้ฉันเนี่ยสวยและหน้าตาดีที่สุดในกลุ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดเลย it's a daydream ฝันกลางวันจ้ะ wake up ตื่นเลยล่ะลูกนะคะอย่าฝันเยอะนะคะต้องอยู่กับความเป็นจริงต่อไปนะคะประโยคต่อไปนั่นเองคือคำว่า lose your mind lose your mindอันนี้ lose ก็หมายถึงว่าหายทำหายไปนะคะ you mind ก็คือใจเธอทำใจหายถ้าใจเราไม่อยู่กับตัวแล้วจะเป็นยังไงดังที่พุทธมารบอกว่า have you lost your mind lost เนี่ยเป็นช่องสามโครงสร้างเป็น perfect แต่ว่าจริงๆช่องหนึ่งคือ lose นะคะก็ว่านี่เธอทำใจเธอหายแล้วหรอคุณแม่ความจริงไม่ใช่นะความจริงประโยคนี้หมายถึงว่าto start behaving it a silly or start or strange sorry strange ก็คือแปลก or strange way ก็หมายถึงว่าทำพฤติกรรมที่มันดูงี่เง่าหรือออกบ้าบอคอแตกนะคะหรือว่าจะเป็นแนว strange ก็คือแปลกนั่นเองคุณแม่เนี่ยบ้าหรือเปล่าจ๊ะคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะพจมานบอกคุณแม่ไปอย่างนั้นอ่ะแล้วอันต่อไปก็คือ keepaway from keep away from ก็หมายถึงว่า do not touch something or be away from something อย่ามาใกล้นะอย่าเข้ามาจับนะอย่าเข้ามาใกล้นะคุณแม่ก็บอกว่า it's too expensive เมื่อกี้จากที่เราดู role play พจมานก็แบบว่าเอาหมอนอันล้ำค่าทำมาจากหนังปลาวานแอนตาร์กติกาของคุณแม่มาดึงมาเลยมาทำเงี้ยสะใจนี่แน่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าIt's too expensive มันแพงนะจ๊ะหนูมันแพงมากๆเลย You should keep away from it It ก็คือแทนที่หมอนหนังปลาวานแอนตาร์กติกาว่าเธออย่ามาใกล้สิออกไปไกลของมันแพงอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปอันสุดท้ายคือ none of somebody's business ก็หมายถึงว่าdo not need to know about something คือว่าเนี่ยเธอไม่ต้องมารู้อะไรเกี่ยวกับฉันหรอกก็คืออย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่ธุระของเธอเป็นธุระของฉันเหมือนที่พจมานบอกคุณแม่ว่า it's none of your business ไม่ใช่เรื่องของคุณแม่ค่ะเป็นเรื่องของพจมานเองนั่นเองเห็นไหมจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น idioms ที่อยู่ใน role play ข้างต้นที่ดูไปมีหลายอย่างเลยมีหลายสำนวนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้เด็กๆนี่ลองไปทบทวนและอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวเองด้วยอ่ะต่อไปเราจะไปดูวิดีโอกันเอ่ยกันเลยนะคะเพราะครูเนี่ยมีวิดีโอให้ดูเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ idioms นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูวิดีโอกันเลยจ้าSylvia, you look out of sorts. Is something wrong? I hate school.
I'm sorry you're upset, honey. Penny for your thoughts? I'm here to lend an ear if you need one. High school is so tough. All the other kids do better than me. I don't want to cry over spilt milk, but my math grade dropped from an A- to a B+ last semester. This semester, I had hoped I would do better, but I can't hit the mark. I got a C- on my last test. To top it all off, I have too many homework assignments and not enough time. Sometimes, when you're having trouble learning, you have to go back to square one. You can't get better in math if you haven't mastered the basics. I already know the basics, Mom. You're just adding fuel to the fire right now. I'm sorry, honey. I know you're upset. Why don't you tell me more about it? I'll try to just listen. Well, there's this girl in my math class, Cassie. She gets an A on everything. She knows the answer to every question. She makes me feel like I'm not good enough. I always have butterflies in my stomach when the teacher asks me a question. I feel like the teacher puts me on the spot. Then, if I get a question wrong, I get made fun of by the other students. Does the teacher know that they do that? I don't think the teacher knows, and I'm not going to tell her. That would just be going out of the frying pan and into the fire. She might stop the other kids from teasing me in class, but they would find other, worse ways to pick on me. I'm sorry, honey. You shouldn't listen to their teasing. I know it doesn't feel good, but it's okay to make mistakes. It's part of learning. I hope those kids in your class come to their senses and realize that. My history classes are so stressful, too. I'm always on pins and needles waiting to get my tests back. I can't seem to pull myself together. My last history exam, I barely finished in the nick of time. I'm keeping my fingers crossed that I got at least a B-. I don't know how Nancy always manages to get A+ at history. I would be over the moon if I got her grades. I wish I were as smart as her. Honey, I don't want to beat around the bush, so I'll get straight to the point. It sounds like you're comparing yourself to the other students. If you keep doing that, you'll go out of your mind. In a nutshell, I think you need to focus on doing your own personal best. Well, I just feel like I'm always in the dark about how to do well in my classes. When the teacher gives an assignment, I feel like the ball is in my court. I burn the midnight oil trying to complete the assignment. Thankfully, I'm a night owl, or else I would probably be failing my classes. Somehow, I always seem to run out of time. When I feel that it should be like shooting fish in a barrel. Sometimes you need to ask someone to lend a hand to help you get back on your feet. We can get you a tutor, or you can find a friend to study with. You don't have to figure it out all on your own. And who knows, maybe the situation is a blessing in disguise. How could my trouble in school be a good thing? It feels like I'm a failure. You're not a failure, honey. You are the apple of my eye, and I'm very proud of you. No one expects you to do everything perfectly. You're doing your best.
That's all that matters. You work hard, and you should feel good about your performance in school. This situation gives you the chance to turn over a new leaf and think differently about yourself. You are smart, and you don't need to compare yourself to others. What do you mean? That grades don't define me? Exactly. You hit the nail on the head. You can see that you are worth more than your grades. You can try to stop being so hard on yourself. Thanks, Mom. I'll try to let it go and not worry about it so much. Your support is music to my ears. I'm glad you feel better, honey. I'm here for you and I believe in you. Thanks for watching. If you liked this video, please subscribe to our YouTube channel. เป็นไงกันบ้างจ้าเด็กๆกับการชมคลิปวิดีโอจาก Idioms มีหลายสำนวนมากๆเลยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งใน Idioms มันเกี่ยวกับ Body of Idioms ก็คือเขาจะเอาอวัยวะเนี่ยขึ้นต้นก่อนใช่ไหมแล้วจะเป็น Idioms ในส่วนต่างๆเช่นเอา Head นั่นเองเอา Head ก็จะเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับ Head นะคะเป็น my สำนวนที่เกี่ยวกับ my เมื่อเด็กดูจบแล้วเด็กๆจะต้องนำความรู้ที่ได้จากคลิปนั้นมาทำควิสตนเองเลยครูจะมีควิสให้เด็กสแกน QR code เข้าไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำควิสกันเลยจ้า Okay, this is quiz time ตอนนี้เป็นช่วงเวลาในการทำควิสโดยคุณครูเนี่ยจะมี QR code ให้เด็กไปสแกนนะจ๊ะเด็กๆAre you ready เมื่อพร้อมแล้วไปทำกันเลยจ้า I give you 15 minutes to do this activity. Let's start! Oh! Yeah! สุดท้ายแล้วเด็กๆทบทวนกันหน่อยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเก่งมากเลยจ้าวันนี้เราเรียนเรื่อง idioms นั่นเองสำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน I hope you enjoy and can use idioms in your daily life Okay พบกันใหม่นะจ๊ะ See you bye bye Education is the most powerful weapon which you can use to change the world Have fun